ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่พิษณุโลกเกิดเหตุการณ์ตื่นเต้นรถไฟชนกับรถบรรทุกโอ้โหไฟลุกท่วมหัวรถจักรเลยครับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวครับการที่สาดน้ำโดยเฉพาะน้ำเย็นจัดลาดทั้งตัวเนี่ยอาจจะทำให้หลอดเลือดมันหดตัวฉับพลันครับอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนได้อาจจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ครับอย่างเช่นอาจจะมีอาการโรคหัวใจกำเริบขึ้นมาหรือว่ามีโรคหลอดเลือดสมองที่กำเริบขึ้นมาแบบนี้ครับน้ำที่ใช้ครับควรจะเป็นน้ำสะอาดถ้าไม่ใช้น้ำสะอาดโดยเฉพาะรถที่บริเวณศีรษะด้วยก็อาจจะทำให้มีการระคายเคืองครับการติดเชื้อที่ดวงตาที่หูที่จมูกได้ครับถ้าเกิดว่าตามอวัยวะต่างๆที่มือมีแผลก็อาจจะมีการติดเชื้อได้ครับผู้ที่ไปรดน้ำผู้สูงอายุก็ให้รดน้ำดำหัวด้วยความสำรวมน้ำที่ใช้ก็อาจใช้เป็นน้ำสะอาดไม่เย็นจนเกินไปครับแล้วก็ไม่รดทั้งตัวรดอาจจะรดแค่ที่มือที่ตักอะไรเงี้ยครับ